ำเนี่ยใครสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาหาหน่อไม้เนาะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายวันเหมือนกันอาจจะมีหน่อนางดินออกมาแล้วเนาะไปเครื่องเขาจะมาเอาก่อนแล้วนะเมื่อกี้นี้เราเห็นคนแย่ไข่มดแดงเนาะ2,000ไม่รู้ว่าเขามาหาหน่อไม้ด้วยหรือเปล่าอ๋อแล้วเขามีผักหวานอยู่เนี่ยอ่อนด้วยนะใหญ่ด้วยนะแต่มันเคยมีอยู่รอบนี้ก็ยังไม่ได้แบบแหนงใหญ่ๆนะแต่เราเป็นคนที่ขยันแกะอยู่เนาะเปิดหรือยังไม่รู้ว่าไม้มันจะใช้ได้ดีไหมเดี๋ยวค่อยถอดตัวอีกครั้งอันนี้มันก็ใหญ่กว่ารอบก่อนอยู่เนาะเธอว่าไหมใหญ่อยู่นะนี่เดี๋ยวเขาเหลือกเอารอบก่อนเขาบ่มีสิทธิ์เหลือกเลยเอาไปเขาเอาเพราะว่าเขามาแล้วเรานี่เขาสิเหลือแต่เขาคิดว่ามันต้องเยอะขึ้นแล้วแหละเอาชนี้เนาะป่ะนี่ตัวนี้ได้ป่ะได้เนาะนี่เนาะมาเมื่อนี้เนาะจะสิเอาเมดมันได้มาแล้วสีไปแกงอันนี้เป็นยอดเขืองบ้านไอเอิ้นหรือว่าพญากวยถึกบ้านไอเอิ้นอวบบ่มันสิมีแบบยอดอวบแล้วก็บอกอวบนี่แห่งอวบนี่แต่เปาะรสชาติจะฝืนฝืนแล้วแต่คนมักบ้านยุทธเต็กโอ้นี่นี่นี่ยอดเขืองใส่บ้านนี้โอ้ยโบพูดอะไรเนี่ยเอามาทุกคนทุกคนมันจะได้ยังไงโอ้โหใหญ่สุดน่าจะเกิดตั้งแต่แรกเลยเนาะใช่เบาะเออใช่มันดีเนาะโอ้โอ้โอ้เจอซ้ำเนี่ยถือว่าได้เอามาหายากจองเนาะใช่ไม่ทำได้นี่3นอโอ้ได้กินนี่อ่อนอยู่เด้อมื้อนี้นะแต่ก็มีคนมุดข้าวอยู่เด้อแต่มันก็แห้งอยู่นะแต่มันก็ไม่แห้งเท่ารอบก่อนนะโบเนาะรอบก่อนนี่ก็แบบแห้งมากรอบนี้ก็คือไม่แห้งสักเท่าไหร่เราต้องมองบนด้วยนะเฮ้ยนี่แมงหน่อไม้เนาะหน่อเขืองยอดเขืองบานข่อยอวบด้วยจ้ะคือเขามันมีตูบอวบบอกนี่แต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับลำห้วยมันก็อวบนะรอดูพอแล้วนี่เห็นมันได้รอบก่อนก็คือเรายังอัดตู้เย็นไว้อยู่นะเห็นว่าพี่น้องยอดเขื่อนมันอายนะมันสิสมบูรณ์นะถ้าอยู่ใกล้ห้วยแต่ในยุทเทิงของกันสิน้อยบางคนที่แบบว่ามันไม่ใช่นะอันนี้แหละคือพญาควายถึกของจริงคิดว่าให้เห็นดีเลยบ่จะสี่ห้าหน่อหน่อไม่ย่ามแรงเนี่ยมันละแซ่บแท้ๆพอย่ามฝนมามันก็บ่ค่อยแซ่บเพราะมันลายจ้ะวันนี้นี่โมเห็นบ่นี่ทุกคนนี่เห็นบ่เห็นบ่ฮะอ๋อเห็นแล้วนี่อีกอันนี้ใหญ่แล้วไว้จังไหนวะเห็นไหมอยู่นั่นได้ไหม
ใหญ่อยู่เนาะอันนี้มันเป็นแหนงหนอนนอนตรงนี้มันก็จะแข็งนะคะมันจะซีมีแมงกัดเนาะหยามแรงก็เป็นไม่นี่แหละเอาจะเอาบ่ได้ผ่อนเพิ่งเฮ็ดถุงมือบ่แม่นบ่มีด้วยจ้ะมีแต่ว่าไม่ใส่ผลอีกจ้ะเต็มเลยไปจะเพิ่งมาดูน้ำมาสอนนี้ก่อนนะจ๊ะมีตัดใจเครื่องคิดเลขดิไล่เลขดิกดมาได้หรอปะแป้งเนาะมดมักขึ้นเนาะน้ำอยู่ด้วยนะนี่คือยอดเขืออันเล็กใส่แกใส่นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นยอดประมาณนี้ยอดเครื่องพักเครื่องสวยไหมสวยเราอวกมันค้นหาใช่บุ๋อ๋อมันจะเยอะนะคะเพราะว่ามันเพิ่งปุ่งปุ่งคืออะไรคะมันเพิ่งปุ่งคือมันเพิ่งขึ้นเครื่องอ่ะก็จะเก็บนิดนึงเป็นปุ๊บขอมีอีกจานอีกหน่อยนึงอันนี้อันนี้มันไม่โดนอันนี้ไหมมันบ่ถึงไฟไหม้มันกระบอกโป่งเลยจ้ะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้คือต้นหน่อยของมันเอาไปลวกกินแจ่วด้วยจ้ะเอาไปแกงเลียงแกงส้มก็อร่อยแต่ว่าคืออันนี้เห็ดกินมาเป็นอะไรก็จะไปลวกนะทุกคนนะต้นมันจะเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยมันจะเกิดตามลำห้วยบ้านอายนะจังหวัดสกลนครนะคะจังหวัดอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเกิดแบบไหนนะหยอดน้อยมันคือแสบกว่าหยอดใหญ่เมือกมันหลายแบบนี้มันจะคล้ายผักมากกว่าดูจากยอดดูลำต้นแบบอวบมากทานในถึงไฟไหม้อวบอย่างเงี้ยเลยนะเขาก็จะกินแค่นี้เห็นว่าน่าจะเป็นน้ำอย่างงี้นะฟินมากฟินมากอันนี้ก็หนึ่งกกนะคะเห็นว่าพี่น้องนี่ก็กกเราเลยเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งคือปะเดี๋ยวหน่อไม้ฝรั่งนี่ด้วยหน่อไม้ฝรั่งไปอันใดที่แบบว่าแตกต่างกับไม้กินฟันก็เด็ดเลยนะแม่นบ่ค่อยฝ่าแม่นบ่โอเคนี่เนาะหืองั้นทิพย์ต้องภูมิใจภูมิใจแน่ทิพย์ไปแล้วมาโบคนบางแฮแล้วเป็ดเกี๊ยวขาวสวยเนาะอวบร่อยโอ้ยสื่อเรียกเก่าหนึ่งหาพันทะเลกับพี่น้องไปแนวใดมันแสดงว่าตรงนี้เป็ดเกี๊ยวขาวหลายเนาะเศร้าเศร้าเศร้าชีวิตเขาบดายู่กับการเสียโศกเศร้าอีหลีสองหัวแล้วแบบนี้หมดเลยนี่ดีเลยบุทุกคนรางวัลปลอบใจ
เสียมคอยจนไปมันละโอ้ตายแล้วโอ้แหนตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็คือเห็นหลายๆเด้อเอ้าถุงเครื่องกระทิมบัดนี้อะโบอยู่ใส่สิท่านให้ตอนไหนเฮ้พี่น้องไอ้ทิมตอนไหนเฮ้บอกจะไปเห็นตอนไหนเอาโอ้เป็นเอาแห้งบาดนี้เอาใหม่ๆหาบ่ยากเห็นยอดเขียงเก็บไม้เพราะว่าบ่ได้อยากทิมด้วยจ้ะจักกระตกตอนไหนเอาปูมันตกอยู่ไหนตามหาตามคลิปบอกไม่เป็นไรหรอกเนาะมันเยอะอยู่เต็มเลยเนี่ยถ้าว่าน้องไม้เหี่ยนค่อยสิให้ล่ะเบิ่งคนเต็มเลยข้างใต้อีกหาง่ายอยู่นะคนอีกโอ้ยแยะแยะต้องไปตั้งสติอีกบอกรัวจากไหนทุกคนใครจะว่ามันลายมาว้าวน่ารักเลยเกะกะแท้ผ่านแล้วเฮ้อแบบนี้ใครอยู่เนาะนี่อีกนี่อีกฮันแม่นบ้างพ่อแม่เฮ้ยหมดไปไปเจ้าขึ้นเทิงไปลงใต้มาเอาวันนั้นนะคะมาอันนี้ทันบุเห็นปะหูหูนั่นน่ะน่ะมาใส่พอคนบุเห็นไม่ใช่นายเขาก็เห็นเห็ดเห็นน้องใหม่ลอยแล้วคนกระซิบปลอบใจเขาหนาเนาะเขาไปโคขยันก็ไปตรงนี้สุ่มวะโบนี่คือเพิ่งออกป่าเนี่ยออกสาดจังหน่อยป้าลายเลยบ้านเบิ้งนี่เบิ้งนี่ต้องใส่ผงออกน้องไอ้ลอยแห้งขนาดเลยอ่ะไอ้บอกเลยหายอ่ะโอ้โหความมันเป็นไปได้ยังไงน้องใหญ่มากเห็นไหมก็เสียมันโอ้มดได้การมาแล้วเมื่อใดในเบิดบะได้หลายหน่อยอยู่บะได้ก็เฮาบะรถอยู่ไกลแท้คนให้ดูหน่วยตาเนี้ยไปแดงบ่เบิ่งโคตรเฮ็ดใส่ข้อยตรงนี้เลยอ่ะเสียใจแฮงโอ้เจ็บอ่ะโบแซ่บอ่ะปอมันแดงแฮงฮะสิรอดบ่เนาะโอ้เห็นกบบ่คุดเฮ้ยกบแน่คุดก่อนบ่ใช่เฮ็ดไปแล้วไปก็ได้ไปห้อนหน้าแบบยืบๆเลยอ่ะหันดิเอียงหันดิเอียง
บวชแล้วบ่มีแซ่แล้วเมื่อเลยเข้าเกือบสุดเห็นไฟเตรียมแล้วกระปูบ่เอ้ยโหใหญ่แฮงเห็นบ่พอคุดแบบนี้เนาะดินบ่ได้เออตัวแม่พร้อมครับแล้วน้องทองเหรอโอ้ยไม่เอานะคะเราไม่เอานะน้องน้องมีใครว่าเอาได้จ้ะน้องมีใครให้น้องเรียนคนมันหมานอันนี้คือเพิ่นบ่ได้เป็นเบี้ยเพิ่นเป็นต้นอันนี้คือเพิ่นได้น้ำเนาะเพิ่นก็อ้วนเนาะบ่เนาะรอบก่อนคือเพิ่นเป็นเตี้ยเป็นร่อยเพิ่นน้อยรอบนี้เพิ่นอ้วกตอนนี้ทุ่งพะวางก็ย่านเหี้ยค่ะเป็นแล้วค่อยสนมากเราก็ค่อยบ่เห็นค่อยก็บ่เห็นให้มันกัดอีกซะเด้ออีหลีบ่สองหน่วยตาแล้วบ่ไปหาหมอได้มันเจ็บแสบอย่าได้ไปหาหมอของจริงใส่หน่อยโคตรล่ะนี่ล่ะคอยละมักมักเล่นอย่างแบบนี้มันตื่นตั้มเข้ามาแล้วฝากหวานเราไปพ่อมีคนถามว่าเห็ดยูคายกเห็ดขมมาหน้าบ้านอายบ่ออกบ่มันไม่ค่อยมีนะบ่เนาะเห็ดขมอ่ะนะเห็ดผึ้งอ่ะนะวันนี้เราก็ได้หลายอย่างเลยนะสี่ห้าหน่อแล้วก็อันนี้กระเจียวผักหวานเอาเหี้ยอีกแล้วเหี้ยยอดเสียงขออนุญาตไปก่อนนะคะเมื่อเนียนเมื่อยแล้วลอยเด็กบ่ถึกขอบคุณกำลังใจหลายๆในใจเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย